ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเธอร์เทสสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับอาจารย์ยิ่งศักดิ์และนานานะคะในรายการกินได้ก็กินทุกวันจันทร์ค่ะเวลาบ่ายสามโมงทาง Workpoint TV หมายเลข23เห็นนานาแบบนี้เนี่ยนะคะทุกสัปดาห์นานาก็จะมีเคล็ดลับงานครัวดีๆมาฝากคุณผู้ชมค่ะสัปดาห์นี้ก็เช่นกันหลายคนเนี่ยชอบทานปลาดุกฟูมากแล้วก็รู้สึกว่าทำไมนะเราเอามาทอดเองทีไรเนี่ยปลาโตเบลเลอร์เลยทอดออกมาได้นิดเดียวที่สำคัญเนี่ยทอดเสร็จแล้วก็ไม่ฟูด้วยวันนี้นานามีเคล็ดลับการทอดปลาดุกฟูค่ะให้ขึ้นเป็นแพสวยพองแล้วก็กรอบนานค่ะมาดูวิธีการทำไปด้วยกันเลยนะหลังจากทำปลาดุกฟูด้วยกันแล้วเนี่ยนานาจะมาทำเป็นยำมะม่วงปลาดุกฟูส่วนอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยนะคะมีเมนูพาสต้ากะเพราปลาดุกฟูมาฝากค่ะเคล็ดลับการทำปลาดุกฟูของเราเนี่ยนะจะเริ่มจากคุณซื้อปลาดุกย่างมาจากตลาดจากนั้นเนี่ยนะคะแกะเนื้อสับจนละเอียดจากนั้นแล้วจากนั้นเอาไปผึ่งลมให้เนื้อเขาเป็นแบบนี้หลังจากได้เนื้อแบบนี้คือแห้งแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะเราจะเอามาคลุกกับน้ำมันแล้วก็เกล็ดขนมปังค่ะคุณผู้ชมนี่เราใช้สองอย่างแบบนี้เคล้าให้เข้ากันจากนั้นเอาลงไปทอดน้ำมันจะช่วยให้ปลาดุกของเราเนี่ยนะคะช้ำส่วนเกล็ดขนมปังเนี่ยนะเพิ่มเนื้อปลาดุกอันนี้เขาใส่กันจริงๆนะนานาไปยืนถามร้านที่สนิทกันตั้งนานกว่าเขาจะยอมบอกสูตรนี้เคล้าให้เข้ากันก่อนเอาล่ะเราจะลองนะคะว่าน้ำมันของเราได้ที่หรือยังคือใส่ปลาดุกของเราลงไปลอยขึ้นมาแบบนี้แปลว่าใช้ได้แล้วเดี๋ยวเราจะแบ่งปลาดุกของเราตรงนี้เนี่ยนะคะได้ประมาณ 3-4 แพเลยคุณโอเคอ่ะ1ถ้วยแบบนี้นะคะเราใส่ปลาดุกของเราลงไปนะคะหลังจากใส่ไปเสร็จแล้วคุณจะเห็นว่าเขาขึ้นมาเป็นแบบนี้เราโกยเขาค่ะโอเคบุบบับบุบบับบุบบับน้ำมันต้องร้อนแบบร้อนจริงๆนะจากนั้นยกขึ้นมาโอเคพักทิ้งไว้นะคะจนเสด็จน้ำมันแล้วเรามาทำยำมะม่วงกันค่ะกรอบจริงกรอบจริงอึ๊บโอเคจากนั้นเนี่ยนะคะใส่เครื่องตามลงไปพริกขึ้นช่ายถั่วแบบนี้เลยน้ำยำนิดนึงจากนั้นใส่ปลาดุกของเรานะคะวางลงไปแล้วก็วางเครื่องของเราไปอีกนิดหน่อยนะข้างบนยำมะม่วงปลาดุกฟูเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชตรามรกตวันนี้เรามีเมนูสลัดแตงกวามาฝากกันค่ะวิธีทำใส่ปุ๋ยก๊าซลงในภาชนะตามด้วยก้านอบเชยใบกระวานก้านพลูชวงเจียและพริกขี้หนูแห้งป่นเตรียมไว้ใส่น้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันตรามรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟอุ่นพอร้อนแล้วปิดไฟเทน้ำมันที่อุ่นไว้ลงในภาชนะที่มีเครื่องเทศเตรียมไว้พักจนน้ำมันเย็นกรองน้ำมันผ่านกระชอนเตรียมไว้ค่ะวางแตงกวาลงบนภาชนะบุกพอแตกและหั่นเป็นชิ้นเตรียมไว้ค่ะ
ใส่กระเทียมสับละเอียดลงในภาชนะตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายเหล้าจีนน้ำมันงางาขาวคั่วบุบน้ำมันพริกที่กรองไว้และแตงกวาคนผสมให้เข้ากันตักสลัดแตงกวาใส่ภาชนะโรยด้วยงาขาวคั่วและใบผักชีพร้อมเสิร์ฟค่ะครัวแม่บุญล้ำอร่อยสุดล้ำกับน้ำปลาแม่บุญล้ำวันนี้เรามีเมนูผัดไทยขนมจีนแม่บุญล้ำมาฝากนะครับตำรับเนี้ยรับรองว่าแซ่บลืมจนมงลงเลยละครับเราไปดูวิธีทำกันเลยนะใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่หอมแดงสับใช้โป๊วหวานสับผัดให้เข้ากันใส่กุ้งสดและเต้าหู้เหลืองหั่นเต๋าผัดพอสุกใส่กุ้งแห้งและไข่ไก่ลงยีพอแตกผัดให้เข้ากันปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกน้ำตาลปี๊บและน้ำปลาต้มสุกปรุงรสตราแม่บุญล้ำสูตรฝาแดงปรุงสำเร็จฝาแดงนะครับจะช่วยชูกลิ่นและรสชาติให้เมนูผัดไทยอร่อยล้ำไม่ซ้ำใครล่ะครับจากนั้นผัดให้เข้ากันใส่ถั่วงอกใบกุช่ายและขนมจีนผัดจนเข้ากันดีปิดไฟครับตักผัดไทยขนมจีนใส่ลงในแผ่นไข่เจียวบางแล้วห่อจัดส่งให้สวยงามจัดใส่ภาชนะรับประทานกับเครื่องประกอบต่างชอบพร้อมเสิร์ฟแล้วหรอครับกับเมนูผัดไทยขนมจีนแม่บุญรำตำรับนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าโดดเด่นด้วยกลิ่นและรสชาติของน้ำปลาแม่บุญรำใครที่ชื่นชอบเอกลักษณ์ของน้ำปลาแล้วก็รับรองว่าถูกใจแน่นอนครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่Facebook แม่บุญล้ำน้ำปลาแม่บุญล้ำหรือที่ LINE แม่บุญล้ำกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยน้ำปลาร้าต้มสุกปลาแม่บุญล้ำอร่อยล้ำต้องลองปลาดุกของเรานะคะยำมะม่วงแบบง่ายๆน้ำเชื่อมวันนี้ใช้เป็นน้ำเชื่อมสีทองเขาจะมีกลิ่นหอมน้ำตาลพริกขี้หนูนะคะเยอะๆน้ำมะนาวค่ะและน้ำปลาคนให้เข้ากันก่อนพอน้ำเชื่อมของเรานะคะเข้ากันดีกับส่วนผสมอย่างอื่นใส่ส่วนผสมที่เหลือลงไปเลยหอมแดงนะคะมะม่วงนะคะมะม่วงดิบเนี่ยจะเปรี้ยวจากนั้นเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันขึ้นช่ายนะคะนานาใส่ขึ้นช่ายลงไปนิดหน่อยในนี้แล้วเดี๋ยวจะเอามาโรยหน้าด้วยถั่วลิสงทอดกรอบและพริกแห้งค่ะถั่วลิสงนะคะพริกขี้หนูแห้งทอดเพิ่มความเผ็ดจัดจ้านจากนั้นตักยำมะม่วงของเราใส่จานเสิร์ฟได้เลยเอาเนื้อมะม่วงขึ้นมาก่อนจากนั้นเนี่ยนะคะใส่เครื่องตามลงไปพริกขึ้นช่ายถั่วแบบนี้เลยน้ำยำนิดนึงจากนั้นใส่ปลาดุกของเรานะคะวางลงไปแล้วก็วางเครื่องของเราไปอีกนิดหน่อยนะข้างบนใส่ถั่วแบบนี้ตามด้วยพริกนะคะพริกไท
ทอดวางข้างบนแบบนี้ขึ้นช่ายค่ะเขียวๆใส่ลงไปเลยโอเคยำมะม่วงปลาดุกฟูเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมคุณผู้ชมก็สามารถทำทานเองได้ที่บ้านนะคะน้ำมันร้อนจัดๆลองทำปลาดุกฟูสูตรที่นานาทำรับรองค่ะว่าขึ้นเป็นแพแบบนี้แน่นอนช่วงหน้าอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูพาสต้าผัดกะเพราปลาดุกฟูมาฝากคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามชมนะคะเสร็จแล้วก็อย่าลืมปลาดุกฟูที่เราทอดไว้นะคุณผู้ชมน่ารับประทานนะทอดเองใส่เยอะๆก็ไม่เป็นไรจริงไหมคุณผู้ชมอย่าลืมกะเพรากรอบอีกสักหน่อยนึงใส่ไปให้เห็นว่ามีกรุบกรอบกับกรอบเป็นใบกะเพราโอ้ยจานนี้นะถ้าอยู่ต่างประเทศใครทำตำรับนี้แล้วก็โอ้ยคนไทยมีน้ำตาซึมเพราะคิดถึงบ้านนะช่วงสีสันโซนแห่งความสุขคูณ2สุขที่ได้ทานของอร่อยในเมนูสุขภาพกับเมนูชานมขิงมาฝากกันค่ะวิธีทำเริ่มจากใส่นมอัลมอนด์ลงในภาชนะตามด้วยวิปปิ้งครีมจากนั้นใส่น้ำขิงบุบต่อด้วยใบเตยมัดปมคนผสมให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดปิดไฟแล้วเติมน้ำหวานเข้มข้นกลิ่นชาไทยสูตรคีโตราสีสันให้ความหวานได้อย่างลงตัวโดยปราศจากน้ำตาลดีต่อสุขภาพคนผสมให้เข้ากันตักชานมขิงใส่ภาชนะตกแต่งด้วยขิงพร้อมเสิร์ฟค่ะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีอาหารฝรั่งแบบประยุกต์มาฝากคุณผู้ชมนะครับนั่นก็คือพาสต้าผัดกระเพราปลาดุกฟูนะครับมีคำว่าปลาดุกฟูแสดงว่าต้องเตรียมก่อนวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเคล็ดลับในการทำปลาดุกฟูแบบเก๋ๆมาฝากคุณผู้ชมและที่สำคัญฟูกรอบนานมากเริ่มต้นด้วยการซื้อปลาดุกย่างมาจากตลาดใช้เฉพาะเนื้อบางทีมีกระดูกแกนกลางอยู่เขาก็ยังสับจนละเอียดยิบเลยผึ่งลมไว้นิดหน่อยแล้วก็ใส่ลงไปในชำอ่างนี้นะคุณผู้ชมต้องบอกว่าจุ๊ๆๆอย่าบอกใครนะเคล็ดลับของเราอยากจะให้ปลาดุกฟูของเรากรอบและดูเนื้อเยอะเราใส่เกล็ดขนมปังชุบทอดตราโกกิลงไปด้วยคุณผู้ชมใส่ก็ไม่น้อยแหละแบบนี้จะทำให้ปลาดุกฟูของเราดูเยอะคุณผู้ชมอันนี้คงต้องใส่ถุงมือแล้วแหละเคล้าซะก่อนพอเข้ากันยังไม่ต้องบี้แค่เคล้าพอเกล็ดขนมปังกระจัดกระจายอยู่ในปลาดุกย่างสับละเอียดของเราเสร็จเรียบร้อยต้องใส่คุณผู้ชมนี่ลงไปขยำด้วยน้ำมันผสมตรามรกตไลท์รับรองจะติดใจขวดนี้ได้ทั้งทอดและผัดบีบเข้าไปคุณผู้ชมบีบให้น้ำมันเนี่ยซึมลงไปในเกล็ดขนมปังน้ำมันต้องร้อนนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราลองก่อนร้อนหรือยังไม่รู้อาศัยไปหน่อยนึงก่อนนะโอ้ยได้แล้วคุณผู้ชมเนี่ยบีบๆสังเกตดูมันจะชื้นๆหยุ่นๆอยู่ในมือเราเอาละเตรียมนะคุณผู้ชม
เอาละรอสักครู่นึงคุณผู้ชมจะเห็นว่าเขาลอยเป็นแพรๆมั้ยพอเป็นแพรๆแล้วก็ตะล่อมตะล่อมตะล่อมนี่คุณผู้ชมเห็นมั้ยเป็นแพรเลยเห็นมั้ยเนี่ยคุณผู้ชมง่ายมากเอาละพอเริ่มเหลืองแบบนี้เดี๋ยวอย่าทอดน้ำเดี๋ยวมันจะดำคล้ำรีบตักขึ้นปุ๊บนี่เห็นมั้ยคุณผู้ชมครั้งต่อไปคุณผู้ชมก็เตรียมตัวทำปลาดุกฟูเองเป็นแล้วเห็นไหมคุณผู้ชมมันง่ายมากพอได้ปลาดุกฟูอย่างที่เราต้องการแล้วเราก็มาเตรียมตัวทำผัดพาสต้ากันนะครับเลือกเส้นพาสต้าที่คุณผู้ชมชอบเสร็จแล้วก็จัดการต้มบางคนก็ชอบอะเดนเต้คือเส้นที่ยังคงมีความกรุบกรุบเด้งเด้งแต่บางคนก็ชอบแบบนิ่มสำหรับเราคนไทยเราก็ชอบต้มสุกกันไปเลยนะคุณผู้ชมได้ทั้งทอดและผัดขวดนี้น้ำมันผสมตรามรกตไลท์รับรองจะติดใจมาครูทอดปลาดุกฟูไปแล้วเที่ยวนี้เอามาผัดอีกนะคุณผู้ชมใส่ลงไปนิดเดียวเท่านั้นเห็นไหมคุณผู้ชมพริกขี้หนูกระเทียมแล้วก็พริกไทยคุณผู้ชมจัดการผัดซะมันทำเร็วมากแล้วมันก็ง่ายง่ายนะคุณผู้ชมเอาล่ะพอเริ่มจะเป็นแบบนี้ก็ใส่เส้นพาสต้าลงไปคลุกๆพอเข้ากันนะคุณผู้ชมเห็นมั้ยน้ำหวานเข้มข้นกลิ่นดั้งเดิมสูตรคีโตปราศจากน้ำตาลตราสีสันให้ความหวานได้อย่างลงตัวโดยปราศจากน้ำตาลเราก็ใส่ลงไปนิดหนึ่งนะคุณผู้ชมพอแล้วใช้ทำกับข้าวได้นะเสร็จแล้วใช่ไหมเอาล่ะคุณผู้ชมหยิบมาปุ๊บก็เขย่าก่อนคุณผู้ชมน้ำปลาต้มสุกปรุงรสตามแม่บุญล้ำสูตรฝาแดงที่เป็นสูตรปรุงสำเร็จจะมีรสชาติกลมกล่อมปกติจะใช้สำหรับอาหารประเภทยำประเภทตำผัดแล้วก็หมักได้ด้วยนะคุณผู้ชมครับมี2ขนาดคือขวด400มิลลิลิตรกับขวด2ลิตรนะครับช่วยเพิ่มเติมมิติความอร่อยของอาหารทุกประเภทไม่ใช่แค่อาหารอีสานเท่านั้นเครื่องปรุงประจำครัวที่ต้องมีไว้ทุกบ้านคือน้ำปลาแม่บุญล้ำครับโอ้ยใส่นิดเดียวก็หอมหอมเครื่องปรุงอื่นก็ไม่ต้องอีกเลยนะคุณผู้ชมไม่ต้องมาปรุงรสด้วยอะไรอีกทั้งนั้นแหละเอาละเราจะใส่ใบกะเพราสดลงไปเอาล่ะเสร็จเรียบร้อยคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคุณผู้ชมนะเสร็จแล้วก็อย่าลืมปลาดุกฟูที่เราทอดไว้นะคุณผู้ชมน่ารับประทานนะทอดเองใส่เยอะๆก็ไม่เป็นไรจริงไหมคุณผู้ชมอย่าลืมกระเพรากรอบอีกสักหน่อยนึงใส่ไปให้เห็นว่ามีกรุบกรุบกรอบเป็นใบกะเพราโอ้ยจานนี้นะถ้าอยู่ต่างประเทศใครทำตำรับนี้แล้วก็โอ้ยคนไทยมีน้ำตาซึมเพราะคิดถึงบ้านนะตำรับง่ายๆแบบนี้ใครก็ตามที่ชอบปลาวันนี้ก็คงจะมีความสุขนะครับกับพาสต้าผัดกะเพราปลาดุกฟูของเรานะครับตำรับดีๆแบบนี้มีเป็นประจำกับรายการกินได้ก็กินทุกวันจันทร์บ่ายสามโมงทางเว็บไซต์ช่อง23นะครับวันนี้หมดเวลาแล้วคุณผู้ชมครับก่อนจากการดูแลรักษาสุขภาพนะคุณผู้ชมต้องเหมือนเดิมเว้นระยะห่างไปไหนมาไหนอย่าลืมใส่หน้ากากอนามัยด้วยล้างมือตลอดเวลาและที่สำคัญไม่จำเป็นก็อยากไปไหนในที่ที่มีคนเยอะๆนะครับพบกันใหม่วันจันทร์หน้านะครับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับนานาจะเอาเจ้ากุ้งฝอยกรอบของนานาเนี่ยนะคะมาคั่วพริกเกลือกันค่ะใส่กุ้งของเราลงไปโอเคกุ้งของเรากรอบแล้วนะคะตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันค่ะเราจะเอากุ้งกรอบของเราเนี่ยมาทำเป็นกุ้งฝอยคั่วพริกเกลือกันค่ะเนี่ยแค่เสียงก็กรอบมากแล้วอ่ะโอ้โหกุ้งฝอยคั่วพริกเกลือของนานาเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีของกินเล่นนั่นก็คือขนมจีบกรอบน้ำปลาหวานได้ขนมจีบแล้วเห็นไหมนี่สีสวยน่าทานมากคุณผู้ชมดูนี่สิโอ้ยเสร็จแล้วคุณผู้ชมน่าทานมาก
พร้อมเสิร์ฟแล้วคุณผู้ชมขนมจีบกรอบกับน้ำปลาหวานครับกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ